ดีทุกคนคลิปนี้มาอยู่ที่เขตเศรษฐกิจบึงพาดหลวงทุกคนมานี่เป็นบรรยากาศในยามคลายแรงเนาะเฮามาขี่รถถีบล่อสมบึงอัปเดตบึงโอ้บ่ได้มาหลายเดือนเนาะทุกคนเดี๋ยวพาทุกท่านมาล่อบึงผสมเนาะอัปเดตบึงว่าเพิ่นคืบหน้าไปได้น้อยหลายเพียงใดแล้วโครงการของเพิ่นเนาะแล้วมีหยังเปลี่ยนแปลงแน่เนาะเดี๋ยวล่อบึงล่อสมไปนําเดียวทุกคนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดในยามคลายแรงเนาะตึกนี้สูงหลายชั้นเลยทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่บึงท่าหลวงทุกคนเนาะมีเพิ่นเฮ็ดป้ายไฟใส่แบบนี้เพิ่นเขียนว่าเขตพัฒนาและก็ลงทุนจากนักลงทุนหลากหลายประเทศเลยทุกคนเนาะที่เพิ่นมาซื้อเขาเจ้าเอื้อนมันหยังวะอ่างริมทรัพย์บ่มันหยังประมาณนี้นะทุกคนเนาะที่เขาเจ้ามาเฮ็ดอ้อมกอดอาซีโอ้ตึกตัวนี้ทุกคนเนาะมันจะมีหลายบริษัทเลยทุกคนที่มาเฮ็ดนี่บ่แม่นมีบริษัทเดียวเด้เป็นหลายบริษัทหลายภาคส่วนที่เพิ่นมาเซ้ามาเฮ็ดนักธุรกิจเนาะมีทั้งจีนทั้งต่างประเทศเนาะจีนนี่เป็นจีนหลายกว่าเนาะจีนถือหุ้นหลายกว่าเหมือนนี่จะเป็นห้องการทุกคนเนี่ยห้องการเพิ่นโครงการบึงท่าหลวงนี่เป็นห้องการตลาดเพิ่นอยู่นี่ถ้ามาพอพันเรื่องงานมันอยู่นี่เนาะทุกคนตึกนี้เลยเนาะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับบึงท่าหลวงเนาะเข้าไปพัวพันเพิ่นอยู่นี่เพิ่นจะแนะนำมีอย่างอยู่ในเขตโครงการของเพิ่นเพิ่นก็จะแนะนำบอกให้เนาะโอ้หลายตึกสูงแล้วเขาล่อบึงบรรยากาศยามแรงแบบนี้ทุกคนเบิ้งตึกคอมเมนต์อาพาร์ตเมนต์เนาะหลายๆทุกคนย่อไปทางนี้เนาะแล้วสวดมาทางนั้นทุกคนพร้อมกดแล้วสำหรับพนักงานเริ่มเปลี่ยนไปครับพนักงานแล้วได้ตึกตรงนี้ทุกคนบรรยากาศยามแรงทุกคนมีคนมาเลาะมาเล่นมาเที่ยวเล่นออกกำลังกายหลายเนาะทุกคนเขาก็มาขี่รถถีบพาทุกคนเบิ่งพาทุกคนชมบ่ได้มาขี่อยู่แถวนี้โดนเติบมาทุกคนเนาะนี่ก็มาให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศสดในยามแรงทุกคนเนาะตะเวนใกล้สิตกดินบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเขตบึงท่าหลวงทุกคนเนาะโอ้ถ้าเพิ่นเฮ็ดแล้วตามแผงแผนผังเนาะแผนผังเขตพัฒนาของเพิ่นนี่แล้วโอ้สุดยอดทุกคนใหญ่อลังการครบสุดอยู่ในเข้ามาในเขตนี้แล้วห้องเรียนห้องหมอห้องประชุมไม่หยังเนาะได้ระดับมาตรฐานสากลนะทุกคนหลายๆคนก็น่าจะฮู้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าแผนโครงการของเพิ่นนี้เพิ่นก็ได้เผยแพร่เนาะตีแพร่ลงสื่อลงหยังหลายพอสมควรละหลายคนก็น่าจะรู้ละเกี่ยวกับข้อมูลโครงการของเพิ่นเนาะเขาก็จะรอแบบพอคร่าวๆเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งบนบึงน้ำเนาะเป็นอย่างจึงเอื้อนบึงท่าหลวงทุกคนเนาะความเป็นมาในตำนานอันนี้ต้องได้ไปศึกษาอีกครั้งทุกคน เบิ่งความเป็นมาของชื่อบึงท่าหลวงมันน่าจะมีบึงนี้อย่างหลายเลยทุกคนเนาะเบิ้นบึงท่าหลวงมันอย่างประมาณนี้วันนี้บึงท่าหลวงจะกลายเป็นศูนย์พัฒนามันอย่างต่างของนครหลวงเวียงจันทน์เลยทุกคนเนาะเป็นจุดที่เจริญที่สุดหลังจากที่เพิ่นสร้างแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้โครงการขึ้นหน้าของเพิ่นนี่อยู่ในขอบเขตนี่เขาเบิ้งโดยรวมแล้วขึ้นหน้าไปแล้วประมาณ 10% นะทุกคนเนาะวาวใส่ให้มันเต็มโครงการของเพิ่นนั่นเลยทุกคนเนาะถ้าเฮาเว้าอย่างผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยอันนี้เฮาเว้าในตามที่เฮาสังเกตในความคิดของเฮาเนาะทุกคนขึ้นหน้าไปได้ประมาณ 10% แล้วเนาะถ้าให้มันเสร็จสมบูรณ์ 100% ก็ยังอยู่ประมาณ 90% นะทุกคนเพราะว่าตึกอาคารหลายเนาะแต่ว่ามันขึ้นมานี่ก็มันก็บ่หลายปานใดเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่แต่ยังบ่ทันสำเร็จเทื่อ
เดี๋ยวเขาเข้าไปบนเขตที่เขาเจ้าแล่นย่างออกกำลังกายพร้อมขีดบึงทะลวงเบื้องนั้นจะเบี้ยวไปตึกแบบนั้นทุกคนมีรถเขาเจ้ามาขี่ย่างแล่นออกกำลังกายจอดอยู่เขตนี้เนาะข้างหน้าจะมีเป็นบึงน้ำเนาะทุกคนหลายคนก็น่าจะรู้หลายคนก็น่าจะเคยมาหลายคนบ่เคยมากระบึงคลิปเฮาเฮาเว้าอธิบายบ่ถูกก็คิดอันนั้นเอานะทุกคนเนาะจินตนาการเอาหลายๆซ่องก็เคยมาถ่ายมาลงเนาะทุกคนเนาะข้อมูลก็น่าจะมีหลายคนฮู้เนาะทุกคนคนหลายเลยทุกคนมาออกกำลังกายรถเต็มมาสุดแล้วจุดนี้เป็นจุดที่2ของสาวนครหลวงวิจันทร์ทุกคนที่เพิ่นมาออกแล่นออกกำลังกายนอกจากเขตสวนเจ้านวงแคมของเนาะเขตเมืองจันทบุรีอันนี้จะเป็นเขตเมืองไซน่าจะเป็นเมืองไซสิครับนี่จะเป็นจุดฝากรู้จักคนหลายย่างมาแล่นเนาะพระเจ้าอาวุธสินค้ามันอย่างมาโฆษณาอยู่นี่จะมีน้ำปั่นผักสดยามแรงละลายทุกคนเขาจะมาย่างมาเล่นออกกำลังกายอยู่ในเขตนี้นะเดี๋ยวพาทุกคนขี่รถที่อ้อมไปเลยโอ้ตอนนี้นี่บึงจะบึงอยู่หนองน้ำจะอยู่บึงนั้นเนาะโครงการเพื่อนนี่ยังโอ้กวงขวงทุกคนเขตโครงการเพื่อนมีทั้งคนลาวคนต่างประเทศเนาะที่มาย่างมาเล่นออกกำลังกายนี่หนองน้ำอยู่บนนั้นทุกคนคนก็มาขายเครื่องบางคนก็มาเล่นบางคนก็มาตามความอันนั้นของไผ่ลาวนะทุกคนเนาะคือเฮานี่แหละมาคิวทีบเลยมาถ่ายคลิปเลย จุดประสงค์ของแต่ละคนคือเดียวเนาะภาพสดบรรยากาศสดทุกคนโอ้เมื่อยเติบเลยทุกคนเฮามาเฮาประมาณนี้เปิดคลิปมาได้นี่ประมาณ7นะ8นาทีแล้วทุกคนนี้เนาะไปต่อไปต่อถ่ายไปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอบไปทางเบื้องนี้เนาะสิขึ้นทันได้บ่นี่บรรยากาศสดงามแรงทุกคนเขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงใจกลางนครหลวงเมืองจันทร์เขตเศร้าพัฒนาโดยนักลงทุนจากต่างประเทศนะทุกคนเนาะทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งหลายๆประเทศนะทุกคนที่เพิ่นเข้ามาหุ้นส่วนอยู่ในเขตนี้จุดนักจะเป็นคนจีนเนาะมันมีวันหนึ่งนะที่ลงไปได้ทุกคนเดียวเข้ามานี่ทุกคนเอาเบอร์ข้างหน้ามีอย่างโอ้เพิ่นเฮ็ดอันนี้ใส่เนาะจุดทางหน้านี่ทุกคนเป็นแคมมาเป็นยังแต่ก่อนคือบุมีเนาะนี่ทุกคนบนนี้นะอันนี้บุมีนะแต่ก่อนเป็นยังวะเป็นฮานเป็นยังวะคนเฮ็ดแบบนี้เนาะเป็นบ่อนแคมเพิ่นอยู่เพิ่นเฮ็ดหยังอ๋อเขาเจ้ากำลังก่อสร้างเฮ็ดหยังอยู่ที่เขตนี้เนาะเนาะโอ้ฟ้าลมเนาะเฮ็ดอันนี้ลมเป็นแถวเลยทุกคนนี่เป็นส่วนเล่นกินเบียร์บ่มีหยังประมาณนี้บ่ทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งใส่ดอกไฟอันนี้แบบนี้เข้าใจนะทุกคน
เดี๋ยวไปต่อไปต่อน่าจะเป็นส่วนเล่นส่วนอย่างประมาณนี้แหละทุกคนเนาะแต่ว่าเพิ่นเสาแล้วตอนนี้เพิ่นเห็นเป็นบ่อนส่วนเล่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เสาแล้วจุดนี้กำลังชุมแปลงเนาะกำลังชุมแปลงนี่เอาเรือไปเบื้องนั้นประมาณนั้นเลยทุกคนภาพสดบรรยากาศสดอยู่ที่เขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงงามแรงพาทุกคนเบื้องภาพสดเนาะเย็นดีทุกคนเย็นจ้อยๆเลย11นาทีละเก็บไปเรื่อยๆขี่อ้อมวงเวียนนั้นนี่พนักสังกะสีนี่เอามาบินหนองน้ำนะทุกคนเนาะก่อนเดี๋ยวเข้าไปนี่ก่อนถ่ายรูปอยู่นี่ก่อนจิ๊บถ่ายรูปก่อนจิ๊บไปขี่จอดน่าจะไม่กล้าเดี๋ยวเราถ่ายรูปนี่ก่อนทุกคนเฮ้ยได้แล้วทุกคนไปเลยไปต่อไปต่อชนหน้านี่ชนหลายเลยชนหลายไปทางหน้าเนี่ยบุมีขี้ฝุ่นหลายทุกคนเนาะเพราะว่าต้นสวนนี่ฝนตกเนาะสำกับล่างขี้ฝุ่นขี้ยังออกเนาะปลอดโปร่งดีอยู่บนนี้มีตลาดบึงท่าหลวงเลยทุกคนแต่เราเคยไปถ่ายประมาณจะเที่ยวว่าสองเที่ยวแล้วพอทุกคนลงให้ทุกคนได้เบิ่งคนหลายไปต่อไปต่อเบิ่งภาพสดบรรยากาศสดทุกคนใส่ถนนคุณท่านหลวงเนาะเดี๋ยวเขาจะออกห้อมทางหน้านี่ทุกคนเข้าไปเขตถนนบึงท่านหลวงตัวที่เขาขี่รถถีบนี่บัวมันถนนอย่างทุกคนแต่ว่าบนรถย่อไปบนนั้นจะไปสอดใส่ถนนบึงท่านหลวงบัวไปพุ่นแล้วทุกคนเดี๋ยวไปทางนี้พาทุกคนเบิ่งหลายเจ๊หลายมุมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนั่นทุกคนบรรยากาศสุดยอดเลยเย็นดีได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเนาะนี่ทางนี้ตึกนี่ก็ทาสีทาอย่างแล้วเนาะขึ้นหน้าหลายเปอร์เซ็นต์ละหลายสั้นนะทุกคนสิปลายสั้นบ่หอดบ่2 2 4 6 8 10สิปลายสั้นเนาะทุกคนดีข้างหน้านี่สอดใส่ถนนนานๆนั่นแหละท่านหลวงละ
โอ้ไกลสมควรทุกคนเฮาคิดว่าที่ปั่นมาอ้อมมานี่ยังยังไปต่อโอ้มันยังกะนี่ทุกคนสอดใส่ถนนนะนะทันหลวงแล้วตึกอาคารเนาะเอาอย่าเอาพื้นนั่นลงมาครับครับนี่ข้าเจ้าตาแปลกเนาะทางหน้านี่ทุกคนนี่มันลุบลงนะทุกคนเนาะนี่ทางหน้านี่มันดินยุบตัวลงเนาะเพราะว่าตอนพระเนตรบินนั้นเป็นอันนั้นนะมันเป็นบึงหนองแล้วข้าเจ้าดินมาถมใส่นะทุกคนเนาะแล้วก็เพื่อให้มันเป็นคลื่นแบบนี้รถเกี่ยวหลายแล้วเพื่อให้มันน้ำไม่หยั่งขึ้นมาโอ้ยเป็นคลื่นแบบนี้เลยเพื่อนน่าจะมีการปรับปรุงขึ้นใหม่เลยทุกคนแต่ว่ายังประทานนั่นเชื่อยังประทานที่เชื่อทางเข้าไปไหนคนฝึกขับสุดๆเลยรถบนไหลบันไดนะทุกคนอยู่ที่ถนนท่าหลวงเอิญบึงท่าหลวงถนนบึงท่าหลวงอ๋อนี่มีน้ำมีอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเบรกถ่ายรูปจะบาดอีกก่อนโอ้บนนี้งามเนาะอยู่งามเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนได้แล้วทุกคนบันทึกไปต่อโอ้นะครับเจ้าใส่เบ็ดใส่ยังคนใส่เบ็ดใส่ยังโอ้บันทึกหน้าขึ้นโตบันโอ้ตอนนี้คลิปเฮานี่ยาวหลายเติมเปอร์เซ็นต์แล้วหลายเติมนาทีแล้วทุกคนรวมว่าเปอร์เซ็นต์บรรยากาศสดโอ้นี่ต้นจำปานะคนมาปลูกใส่นี่ต้นจำปานี่เป็นดอกไม้ประจำชาติลาวเอาได้ทุกคนเนาะนี่บรรยากาศเสียงนกฮ้องอีกปิดปิดเสียงนกฮ้องฝันต่อถนนท่านหลวงบนปลายเสียงใส่รถบลายบันไดมื้อนี้เป็นวันพักการเนาะถ้ามือบ่แม่นพักการนี่รถเข้าเดี๋ยวหลายเขตนี้ก็ได้ตอนแรงตอนเลิกเวียกเลิกงานเนาะนี่ทุกคนเยอะขี่เลาะแบบนี้ทุกคนได้เบิ่งขี่แบบให้ทุกคนคือว่ารู้สึกว่าเมื่อขี่รถขี่นำเฮาภาพสดบรรยากาศสดขี่พัฒนาบึงท่านหลวงบรรยากาศยามแรงมีน้ำอีกเนาะทุกคนสุดยอดเมืองหลวงเขตนี้กำลังจะกลายเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยในอนาคตเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปอีกครั้งก่อนทุกคนบรรยากาศงามเลยทุกคนภาพมุมนี้โอเคอยู่เนาะทุกคนอันนี้มีแม่น้ำนี่ถ่ายรูปแล้วทุกคนวันนี้ไปต่อไปต่ออ้อเย็นดีทุกคนฟ้าลงจุดๆเลยเย็นจุ้ยๆเลยตอนนี้ยูโรมนี่มีส่วนการค้านำได้ทุกคนนี่ฮันพิซซ่าเนาะนี่ฮันพิซซ่าเหมือนบอกว่าพิษอะไรได้ทุกคนเนาะมีซื้อมีอย่างมีฮันค้าฮันอย่างเนาะโอ้ดอกจำปาล้นนี่ขาวเลยเนาะทุกคนนี่ลมนี่
าเพิ่นเห็นแล้วแล้วเจริญสุดเลยทุกคนเดี๋ยวมาเที่ยวมาชมเบิ่งเนาะทุกคนถ้าหลายคนเห็นแล้วล่ะหลายคนก็น่าจะมาแหละทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะถีบเข้าไปในนี่ทุกคนโรงแรมจุบนทางหน้านี่มันเปิดเปิดแล้วเลยทุกคนเนาะเปิดมาหลายหลายปีแล้วสองสามปีแล้วว่ะทุกคนเนาะถือว่าเป็นตึกทดลองเลยก็ว่าได้เลยทุกคนเนาะเพราะว่าบางตึกบางบ่อนก็หลายคนก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะแน่นหนามั่นคงสำหรับขนาดทุกคนคงพื้นฐานของดินเนาะเพราะว่าดินเป็นดินบึงนะเป็นแล้วก็ตั้งใส่มันก็อยู่ประมาณนี้แหละตึกนี้เปิดมาโดนแล้วใช่โรงแรมนี้สองสามปีแล้วก็มีปัญหาอย่างนะทุกคนเพิ่งจะเปิดหนังไส้ประมาณนี้เนาะมีกำลังก่อสร้างโอ้เสียงของกี้กี้อย่าเข้านี่ไปนี่ทุกคนคึกโอ้โหกายอื้อหือคิดมันจะเป็นส่วนเล่นแบบนี้ถามยากใต้ดอกไฟใส่งามเนาะคนมาออกกำลังกายมันย่างเล่นเจ้าฮิตบอลไว้เนาะบางคนมาพักมาเซาโยงแฮมนี่ลงมาย่างเล่นย่างละย่างแบบนี้มาย่างประมาณนี้เดี๋ยวนี่ทุกคนมีสร้างนี้นำทุกคนเป็นปังใส่3ตัวเนาะ3ตัวบรรยากาศเอาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามชมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราน้ำเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะแล้วพบกันใหม่สบายดี